กลับมานะครับค่ะเรามาว่ากันเลยว่าตกลงแล้วผลโพจะเชื่อได้หรือไม่ได้เป็นอย่างไรคุณอัญชลีพรก็เห็นก็ไปที่ไหนคนก็มากรีดกรีดนี่ฮะไปอ่างทองแล้วก็ไปขอนแก่นแล้วก็ไปปากพนังใช่ไหมคะถึงแม้ว่าไปภาคใต้ราคายางจะตกอยู่แต่นายกก็พูดตรงๆอ่ะบอกว่าก็ปลูกอย่างอื่นด้วยดิปลูกแต่ยางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรทีมงานของนายกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงคณะรัฐมนตรีถ้าคิดว่าจะเป็นรัฐบาลต่อหลังเลือกตั้งต้องใส่ใจนะครับมันเป็นนัยยะสำคัญพอสมควรซูเปอร์โพลเขาไปเปิดเผยผลสำรวจที่เขาทำโพลมาเรื่องของคะแนนนิยมและการปลดล็อกทางการเมืองหัวข้อเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่นะครับเรื่องอย่างนี้เลยนะครับปลดล็อกหรือปรับครม.ปรากฏว่าไปถามเรื่องปลดล็อกทางการเมืองเขาบอกว่าประชาชนร้อยละ66บอกอนุญาตให้ควรอนุญาตให้ปลดล็อกแล้วควรที่จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวได้ส่วน34บอกยังไม่ควรนะครับอันนี้ชัดเจนเลยไม่มีตรงกลางเลย66 34เป็น100พอดีส่วนการพบปะสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองคือถามว่าเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้พบปะกันต่อให้ไม่เคลื่อนไหว 82.7 บอกอุ้ยเขาเจอกันอยู่แล้ว 17.3 บอกอุ้ยคงไม่ได้เจอกันอันนี้ไม่น่าเชื่อได้นะฮะส่วนว่าควรจะปรับครม.อย่างไรร้อยละ71บอกควรปรับทีมเศรษฐกิจเพราะแก้ปัญหาปากท้องค่าของชีพหนี้สินและแรงงานไทย 71.4 เลยนะครับส่วนทีมสังคมให้แก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมการปรองดองของคนในชาติชัดนะผมถึงบอกว่าตัวเลขบางอย่างใครจะเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีต่อต้องเอามาใส่ใจนะครับค่ะครั้งนี้เนี่ยที่เขาไปสำรวจเนี่ยระหว่างวันที่3 4ก็คือวันลอยกระทงอะฮะเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่มตัวอย่างก็ 1,109 คนเองนะฮะ 71.4 ที่บอกควรปรับครม.เนี่ยแหละเขามองเรื่องปัญหายาเสพติดอาชญากรรมด้วยคนที่บอกไม่ควรปรับแค่ 28% แต่ยังไงก็ยังปรับไม่ได้มั้งฮะต้องรอให้นั่นอยู่อ่ะยังเคลียร์ไม่จบระหว่างรัฐมนตรีศึกษากับรัฐมนตรีสาธารณสุขทำไมว่าพี่ตูนเนี่ยจะควรจะอยู่กระทรวงไหนดีอะฮะโอ้โอ้ยถ้าเกิดคุณตูนจะเป็นรัฐมนตรีนะผมให้ดูผมได้ข่าวมาว่าได้ข่าวว่าคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอไปเป็นอะไรคะก็จากก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่เลยแล้วก็พอขึ้นรถหาเสียงคันนั้นเสร็จแกก็ 3-4 วันที่ผ่านมาผมเห็นตามเว็บเพจอะไรทั้งหวยตูนทั้งกระบวนการเสรีไทย Facebook เขียนว่าหน่อยโหนหน่อยโหนโหนรอริงรอเรือไม่รู้ผมเห็นอย่างนี้แกเปลี่ยนอาชีพเป็นโหนไปแล้วเหรอ แกจะไปนักศาสดาพยากรแล้วเหรออ๋อนั่นพี่ตูนเหรอฮะน่ะอ๋อเหรอผมก็เห็นเขาเขียนอ๋อไปโหนคอพี่ตูนนิดหน่อยไม่ใช่ผมนึกว่าแกเปลี่ยนอาชีพอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคอ๋อที่เคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่คุณไปดูสิคุณไปดูในเพจผมนี่ตกใจเลยนะบอสนะคุณหน่อยเป็นโหนเป็นที่เรียบร้อยนึกว่าคุณฟองสนานจะได้คู่แข่งจริงๆค่ะก็แซวกันนะคะว่าคุณตูนเนี่ยสมควรจะเป็นรัฐมนตรีอะไรสาธารณสุขเลยดีไหมนี่คุณพูดถึงคุณตูนผมเลยนึกถึงอาชีพคุณสุดารัตน์ขึ้นมาได้ว่านั่นแหละที่เขาว่ากันน่ะนะฮะยังมีตัวเลขอื่นอีกนะคะก็คือปัญหาที่น่าห่วงปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขเร็วที่สุดเลย 44.4% ปัญหาปากท้องค่าครองชีพค่ะนะคะภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรก็มีบ้างแล้วก็ร้อยละ 42.9 ระบุว่าปัญหาการเมืองอันนี้ก็ต้องรีบแก้ไขเหมือนกันความวุ่นวายภายในรัฐบาลคนใกล้ตัวนายกครับแล้วก็อยากให้เลือกตั้งเร็วแล้วก็ปลดล็อกการเมืองร้อยละ 12.7 บอกว่าปัญหาสังคมค่ะทีนี้ไอ้ตัวเลขที่ว่าดิ่งจาก78หรือ52เนี่ยมันคืออะไรก็คือฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคือถามกันดื้อๆเลยอ่ะว่ายังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ไหมปรากฏว่านี่ไงตัวเลขที่เห็น4เดือนก่อนสนับสนุนร้อยละ 78.4 4เดือนที่แล้วเกิดอะไรอ๋ออยู่ในช่วงกำลังงานสำคัญคุณก็อยากให้กำลังใจนายกมั้งไม่สนับสนุนก็ตรงๆนะครับ 21.6 รวมกันก็เกือบ100แต่พอ4เดือนถัดมาสนับสนุนให้เป็นเหลือร้อยละ52ไม่สนับสนุน48นี่เรียกว่าไม่มีตรงกลางเลยนะไม่มีตรงกลางเลยนะ4เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยก็ถึงบอกไงว่าต้องเป็นตัวเลขที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องนำไปใส่ใจนะครับจะโกรธสื่อจะโกรธอะไรก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย
แสดงว่าแผนการทิ่มแทงของฝ่ายตรงข้ามเข้าเป้านะฮะที่เขาบอกว่าท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยท่านต้องไปรีบไปดูแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคือที่รอดมาได้คือเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมหนึ่งไม่ท่วมแล้วไอ้ที่บอกว่าจะท่วมเหมือนปี54 2เรื่องข้าวก็เงียบๆไปนะขายมากขายน้อยขายถูกขายแพงเงียบๆไปเรื่องข้าวโพดไม่ค่อยดีแต่เรื่องที่เจ็บหนักมากก็คือเรื่องยางพารานั่นเองนะอันนี้ก็คือสินค้าเกษตรแต่ว่าส่วนเรื่องของเศรษฐกิจผมยังยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจทุกตัวไม่ได้ตกลงเพียงแต่ว่าย้ายเม็ดเงินจากการซื้อขายของหน้าร้านจากการเดินไปซื้อไปเป็นการซื้อของในโลกออนไลน์ซึ่งบางครั้งการเก็บภาษีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยทำให้ตัวเลขของการซื้อขายรวมมันดูน้อยลงแค่นั้นเองนะฮะนะคะแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่คนรอก็คือว่าถ้าสมมติปลดล็อกถ้าสมมติว่าเลือกต้องเลือกตั้งเนี่ยแล้วจริงๆแล้วการปฏิรูปเนี่ยมันไปถึงไหนครับแล้วการคอร์รัปชันเนี่ยมันจะกลับมาไหมบางทีคนเบื่อนักการเมืองคอร์รัปชันคอร์รัปชันมาดูตรงนี้สิคะเชื่อไหมคะว่าการคุยกันเรื่องการปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยจะแก้ได้ในชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยเขาคุยกันมา9 รอบแล้วค่ะยังดีนะคุยเรื่องปฏิรูปคอร์รัปชันถ้าคุยเรื่องปฏิรูปตำรวจตั้งแต่รอบแรกก็โดนขึ้นไปฟ้องแจ้งความกันวุ่นวายเลยจำไม่ได้เหรอชาตินี้หรือชาติหน้าใช่ค่ะนะฮะอันนี้ค่ะคือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลาแยกคอกบัวเป็นการเสวนาสาธารณะเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันชาตินี้หรือชาติหน้าเป็นการคุยกันครั้งที่9แล้วล่ะเมื่อวานนี้ประเด็นที่เขาเอามาพาดหัวกันก็คือว่าจะปฏิรูปจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันนี่ตำรวจตำรวจจะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะครับก็ปรากฏว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจเนี่ยกล่าวตอนหนึ่งในเวทีนี้บอกว่าตำรวจคือส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีหรือไม่ดีซึ่งตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีกันทุกคนหรอกเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมันเดือดร้อนและตำรวจให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนตำรวจใกล้ชิดประชาชนมีอำนาจหน้าที่จึงเกิดปัญหาหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและกระทบกับประชาชนแค่งานจราจรแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นหลักแล้วล่ะว่าจะกระทบไม่กระทบอุ้มพวานที่พูดไปถึงเรื่องการสร้างตำรวจไปถึงโรงเรียนในร้อยนั่นแหละค่ะเอากันขนาดนั้นเลยโอ้ไปถึงโรงเรียนในร้อยนั่นแหละนะว่าจะยุบโรงเรียนในร้อยอะไรไปถึงขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องจุดยืนที่ว่าเวลาทำคดีเนี่ยตกลงว่าจะให้อัยการน่ะมาร่วมทำคดีกับตำรวจหรือเปล่าครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการปฏิรูปตำรวจแกไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้อัยการเข้ามาไปมาเราจะไม่มีหลักประกันว่าถ้ามีปัญหาจะแก้กันอย่างไรแล้วถ้าเกิดเขาทำสำนวนแล้วหัวกันล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นค่ะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดนะครับแต่จะเป็นรูปธรรมเป็นตัวจริงๆเมื่อไหร่เรายังไม่รู้นะแต่อันนี้ดีกว่า1 ธันวาคมนี้แน่นอนแล้วนะคุณอัญชลีพรสำหรับเรื่องของการลอยตัวราคาน้ำตาลแล้วมันดีหรือไม่ดีพูดอย่างนี้ปั๊บผมบอกไว้ก่อนเลยนะต่อให้พูดกันอีกกี่ทีถ้าอะไรที่มีคำว่าลอยตัวไม่ดีทั้งนั้นแล้วชาเขียวจะขึ้นราคาไหมฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับรายละเอียดคืออย่างนี้เขามีข่าวออกมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่จริงๆอ่ะเป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแต่อันนี้มันจะเป็นมรรคเป็นผลนะฮะเขามีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลนะครับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่ใช้มาเนี่ยปี2527ค่ะเนื้อหาใจความสำคัญคืออย่างนี้บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลกโทษนะครับเขาเนี่ยไปฟ้องต่อองค์กรการค้าโลกค่ะบอกว่าไทยเนี่ยมีการอุดหนุนหรือมีการสนับสนุนให้กับผู้ผลิตอ้อยและโรงงานน้ำตาลแบบผิดกฎของการค้าเสรีเอางี้ก็แล้วกันพูดกันย่อๆมีการให้เงินอุดหนุนมีการแทรกแซงนะฮะซึ่งทำให้ราคาน้ำตาลเนี่ยเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอ้อยได้สูงเป็นอันดับ2ของโลกทำให้ราคาน้ำตาลเนี่ยเกิดการบิดเบือนอยู่ไม่สามารถที่จะปล่อยลอยตัวเสรีได้แต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยขั้นตอนกระบวนการฟ้องเนี่ยเขาก็ฟ้องไปแต่ถ้าเอาความจริงคือบราซิลเนี่ยผลิตอ้อยได้มากที่สุดในโลกอันดับ2ถึง10รวมกันนะยังไม่เท่าบราซิลเลยไอ้ที่เราบอกผลิตได้ที่2อ่ะนะฮะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทางไทยเองเนี่ยก็โดนแรงกดดันมานะครับแล้วก็ประเด็นการฟ้องร้องก็เริ่มขยายผลจนรัฐบาลไทยกังวลต่อผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะถ้าบราซิลชนะขึ้นมาจริงๆ
เราจะต้องได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือต้องเสียเงินค่าปรับจำนวนมหาศาลยังไม่ได้นับรวมเรื่องการกีดกันทางการค้าอันอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้กฎหมายแต่หนึ่งอย่างที่เขาจะต้องทำเร่งด่วนก็คือลอยตัวราคาน้ำตาลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการอุดหนุนการสนับสนุนที่แต่ก่อนเคยทำกันมาที่เขาตกลงกันระหว่างสมาคมชาวไร่อ้อยสมาคมผู้ค้าน้ำตาลเนี่ยก็คงจะต้องหยุดไปแล้วก็เริ่มกลับมาใช้ราคาโดยอิงตลาดโลกอิงตลาดของลอนดอนนะครับแล้วก็บวกอะไรของเขาเข้าไปตามเรื่องตามราวเขาแหละแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าการลอยตัวที่จะเกิดขึ้น1ธันวาคมนี้จะยังไม่กระทบต่อผู้บริโภคพ่อค้าแม่ค้าคนที่ทำขนมหวานใจเย็นๆเหตุที่ยังไม่กระทบเพราะอะไรรู้ไหมคุณอัญชลีพรเพราะช่วงนี้ราคาน้ำตาลมันอยู่ในระดับที่สูงค่ะพอลอยตัวปุ๊บมันก็จะไม่สูงไปกว่าราคาที่เขากำหนดขายไง เขาคิดว่าจะถูกลงด้วย3กิโลกรัมนึงสัก2บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำตาลสูงกว่านี้พอลอยตัวแล้วคุณอัญชลีพรคิดว่ามันจะสูงขึ้นไหมเอาง่ายๆก็ขึ้นสิคะใช่ไหมแล้วอะไรที่ขึ้นแล้วเคยลงไหมไม่เคยอะค่ะอย่างเช่นอายุอย่างเงี้ยขึ้นแล้วไม่เคยลงเลยค่ะอีกหน่อยก็จะคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมโครงสร้างของราคาน้ำตาลค่ะก็เหมือนน้ำมันนะครับประกาศราคาเป็นสัปดาห์เป็นวันตามหน้าปั๊มอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็จะพยายามนะครับถ้าเกิดว่าการยืดหยุ่นของราคามีน้อยราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกพุ่งขึ้นก็คงจะต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น1ธันวาคมนี้นะฮะคุณต้นห่วงป้านั่นมั้ยที่ไปเรียกป้าจะได้มาเรียกพี่อายุ65ที่แกหาคนถูกใจอ่ะไม่ห่วงทำไมอ่ะฮะคือถ้าติดป้ายอย่างนี้คงไม่นานก็ได้แล้วล่ะก็ยังไม่ได้นะได้แล้วก็บอกได้แล้วนะดูภาพหน่อยสิคือข่าวนี่ออกมาก็มีคนมาเจ้าแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายลงถ่ายรูปคนก็ลุ้นไงว่าจะเจอหรือยังก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยกรณีที่พี่สมปองชมพูประเภทเป็นเจ้าของบ้านติดป้ายที่หน้ารั้วบ้านเลยนะคะบอกว่าต้องการเพื่อนชายอายุระหว่าง 60-70 นี่ขนาดกว้างมากแล้วนะ 60-70 เนี่ยพ่อไม้คนบำนาญใจดีจริงใจสุขภาพดีสนท่านใดที่สนใจติดต่อก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยค่ะคุณสมปองเปิดเผยเรื่องราวนะคะว่ามันเหงาอย่างที่ว่าแล้วก็มีภาพคนไปถ่ายรูปด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยมีภาพโพสต์ขึ้นมาพร้อมระบุว่าอายุเป็นตัวเลขจริงๆนะคะก็บอกว่าคุณป้าน่าจะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้นะยังไม่ถูกใจกันนะยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจยังแค่แบบว่าแค่มาคลายหนาวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับไม้จับมือพอจะอบอุ่นบ้างเท่านั้นเองแต่ถามว่าใช่แล้วหรือยังยังไม่ใช่ค่ะเป็นแค่คนมาขอถ่ายรูปด้วยให้เฉยให้กำลังใจกันนะฮะเอ๊ะเมื่อตอนสงกรานต์เอ๊ะไม่ใช่สงกรานต์ค่ะตอนลอยกระทงได้ไปดูไหมคะดูอะไรได้ไปลอยไหมผมเหรออืมไปเหรอฮะแล้วไปตามไปดูไหมว่ากระทงที่ลอยไปอ่ะมันย่อยสลายไปหรือยังเปล่าแต่ผมไป3คนใช้ใบเดียวนะตามนโยบายที่คิดเลยไปดูได้มั้ยมันมีกระทงที่เขาฮือฮากันมากเช่นกระทงเจ้าหญิงอะค่ะอ๋อเขาบอกเป็นมลภาวะอย่างหนักเลยคือใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่คุณกำลังพูดเปล่าใช่ใช่กระทงเจ้าหญิงสวยงามมาทำกระโปรงทุกอย่างอะใช่ย่อยสลายได้ปลากินได้แต่หัวเจ้าหญิงอะมันเป็นพลาสติกถ้าปลากินเข้าไปก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเขาบอกอันนี้ก็เป็นมลภาวะอย่างแรงมากด้วยซ้ำแรงกว่าพวกใบตองก้านกล้วยอะไรหัวปรีอีกนะฮะขึ้นดูภาพหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวออกมานะคะหลังจากที่ไปเก็บกระทงพบว่ากระทงที่ถูกประดิษฐ์ด้วยกลวยไอศกรีมแล้วก็ประทับยอดด้วยตุ๊กตาพลาสติกเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมที่ยอดสั่งซื้อวันลอยกระทงจำนวนมากเป็นที่ถูกใจของเด็กๆ เพราะว่าทำเป็นเจ้าหญิงสวยงา มปรากฏว่าพอมาจนถึงขณะนี้แล้วก็ยังพบว่าหัวเจ้าหญิงยังไม่ย่อยอะค่ะแน่นอนอีก100ปีก็ไม่ย่อยครับพลาสติกอะ อีก100ปี1000ปีก็ไม่ย่อยครับค่ะก็นั่นแหละถ้าปลากินเข้าไปก็ไปบวมอยู่ในกระเพาะอะคุณซื้อกระเพาะปลามาคุณก็ผ่าเข้าไปแล้วเจอหัวเจ้าหญิงใช่ไหมคะนะฮะขอดูภาพหน่อยขอดูภาพหน่อยไหมยังภาพหัวเจ้าหญิงนะส่วนเมื่อกี้ต้องขอบพระคุณนะครับมี SMS หนึ่งส่งมาเรื่องของเค้กที่เราบอกว่าได้รับรางวัลท่านให้ความรู้มาว่าตัวที่ปั้นขึ้นมานะไม่ใช่เนื้อเค้กไม่ใช่เนื้อขนมปังกับครีมแต่เป็นที่คุณอัญชลีพรอ่านไปนั่นแหละก็คือฟองดัน
ฟองดันหรือฟองดอนก็คือน้ำตาลปั้นอเอาน้ำตาลปั้นไงสมัยก่อนที่เป็นแข็งๆรูปกุหลาบบนเคโหพูดแล้วนึกถึงอายุเลยนะเขาเรียกว่าแตงเมค่ะไม่ใช่ดื้อแล้วอยู่บนเค้กอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าหัวเจ้าหญิงมาแล้วมาขอดูหน่อยทีแล้วนะเจ้าหญิงนี่แหละเละเลยนะมาทำกระโปรงอันเนี้ยปลากินได้จริงแต่หัวมันไม่ย่อยไงคุณเหรอฮะเออหัวมันก็ตกลงไปมีตอนเจ้าหญิงเละเทะอยู่ในน้ำด้วยนะมีด้วยมีเจ้าหญิงเละเทะอยู่ในน้ำใช่สิพอโดนน้ำมันก็เละสิใช่ปะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปก็แล้วกันแต่ละปีค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคลี่คลายลงพอสมควรนะครับตอนนี้เหลือภาคใต้ที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำหลากลงมาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วสภาพภูมิประเทศของเขาเป็นภูเขาแล้วก็ลาดลงสู่ทะเลเพราะนั้นน้ำก็จะมาเร็วแล้วก็แรงนะครับส่วนที่ภาคกลางนะคุณอัญชลีพรตอนนี้ถามว่าคลี่คลายแล้วหรือยังคลี่คลายแล้วนะครับปริมาณการระบายน้ำผ่านจากเขื่อนเจ้าพระยาก็น้อยลงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วนะครับว่ายังคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยระดับน้ำลดลงตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปส่วนอยุธยาลดลงประมาณ 6-8 เซนติเมตรนะครับค่ะนะคะเมื่อวานนี้คลื่นลมแรงในอ่าวพังงาปรากฏว่าซัดเรือทัวร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับล่มเลยค่ะแต่ยังโชคดีว่าก็ไปช่วยเหลือกันได้ทันมีคนได้รับบาดเจ็บมาคนหนึ่งค่ะครับนะฮะครับก็เป็นผู้หญิงชาวจีนในระหว่างที่เรือล่มหน้าอกกระแทกกับตัวลำเรือนะครับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลก็บอกว่าระหว่างที่วิ่งอยู่เครื่องเสียค่ะในท้ายก็จอดเลยพอจอดเนี่ยลมมันแรงขึ้นมันแรงก็น้ำก็ซัดตู้มตู้มตู้มขึ้นเข้าเรือและสุดท้ายเรือก็จบนะฮะแต่ว่าช่วยเหลือได้ทุกคนเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องข่าวต่างประเทศค่ะมีความน่าสนใจเคลื่อนไหวสำคัญอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่ 2-3 เรื่องสักครู่ค่ะ